สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Beable by คูโป่งนะคะฝากเด็กๆก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คูโป่งด้วยนะคะ <S <s <we ep> เพื่อเป็นกำลังใจให้คูโป่งทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้คูโป่งจะมาสอนเด็กๆทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยสาระละลายนะคะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ม2เทอมหนึ่งก็แบบฝึกหัดนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือสสวทหน้าที่45 46, 47นะคะคูโป่งทาพาร์ทหลังไปแล้วก็คือข้อ5ไปถึงข้อ9คลิปนี้จะเป็นข้อ1 2 3 4นะคะ มาเริ่มกันเลยค่ะข้อหนึ่งโจทย์บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสารละลายได้สภาพละลายได้ของสาร A ในน้ำร้อยกรัมเปรียบเทียบกับอุณหภูมิเป็นดังกราฟที่โจทย์ให้ดูนะคะโจทย์ก็บอกว่าถ้านำสาร A นะคะออมา7กรัมแล้วมาละลายในน้ำา5 5ลูกบาทเซนที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสจะเหลือสาร A ที่ไม่ละลายน้ำหรือเปล่าถ้าเหลือจะเหลือกี่กรัม วิธีการเวลาเด็กๆทํานะคะให้เด็กๆไปดูที่กราฟก่อนยึดที่ตัวอุณหภูมิเป็นหลักนะคะตอนนี้ยึดที่อุณหภูมิเป็นหลักคือ40องศาแล้วลูกไปดูในกราฟค่ะลูกลากขึ้นไปให้ชนกับกราฟโอเคไหมคะพอลากชนไปแล้วลูกไปหาค่าค่ะว่าอ่านได้ประมาณกี่กรัมโอเคไหมตรงนี้นะคะ เด็กๆน่าจะดูเป็นละนะคะาลากกราฟขึ้นไปตรง40องศาแล้วลากเป็นแนวนอนนะคะเพื่อไปดูว่าสาร A ละลายได้กี่กรัมตรงนี้ก็ประมาณ12กรัมอ่ะงั้นมาดูเฉลยกันดีกว่านะคะครูทําเอาไว้แล้วโอเคครูใช้วิธีการเทียบบรญญัติรยางนั่นเองค่ะหลักไม่ใช่หลักสูตรแบบฝึกหัดนี้นะคะถ้าเทียบบรญัติรยางก็ครูว่ามันก็ง่ายแล้วก็ที่โรงเรียนส่วนใหญ่จะสอนให้เด็กๆใช้วิธีบัญญัติตรยางนั่นเองค่ะเต็ปแรกนะคะ ดูก่อนถ้าตามกราฟนี้เขาเทียบกับในน้ำร้อยกรัมดังนั้นเราจะเทียบเปรีญญตยตตัวอย่างว่าถ้าน้ำร้อยกรัมเนี่ยสาร A จะสามารถละลายได้12กรัมตรงนี้เราได้จากการอ่านกราฟต่อไปบรรทัดที่2การเทียบปรีญญตยตตัวอย่างเปลี่ยนร้อยเป็นเลขหนึ่งตรงนี้ก็ทําเป็น12บสลส่วน100ร้อยตัวนี้ได้เลยนะคะไปต่อสเต็ปที่3ค่ะบรรทัดที่3ามเขาอยากรู้ว่าถ้าเราเอาน้ํามาแค่25ลูกบาศเซนล์ล่ะ เราอยากรู้ว่า A จะละลายได้เท่าไหร่ก็เลยเป็นที่มาว่าบรนทัดน,นี้เราใส่25กรัมดังนั้น25กรัมนะคะลูกเอา25กรัมไปคูณกับเศษส่วนตัดทอนให้เรียบร้อยเด็กๆก,ก,ก็จะได้3กรัมก็จะหมายความว่าสาร A เนี่ยจะละลายในน้ํา25ลูกบาศกเซนติเมตรได้เพียงแค่3กรัมแต่เราใส่เข้าไปกี่กรัมลูก 7กรัมดังนั้นละลายไม่หมดแน่ๆดังนั้นเราก็เลยมาคิดคํานวณค่ะว่าแต่เราใส่เข้าไป7กรัมนะจะเหลือตะกอนเท่าไหร่เด็กๆก็สามารถเอา7เป็นลบกับ3ได้เลยค่ะก็คือจะเหลืออยู่4กรัมดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบคอควายค่ะเหลือสาร A อยู่4กรัมเด็กๆคนไหนไม่ทันนะคะเด็กๆหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆดูทีละสเต็ปนะต่อไปข้อ2นะคะใช้กราบกราบใหม่อ่าข้อสองอันนี้ค่ะ อันนี้ค็ต้องซูมให้มันเล็กนิดนึงนะคะเล็กไปไหมเด็กๆเห็นอยู่ไหมแปบ๊บหนึ่งนะคะคุณจัดหน้านิดนไหโอเคอันนี้เป็นกราฟใหม่ค่ะกราฟใหม่โจทย์บอกว่าเป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส,สภาพละลายได้ของสารบีบอยแล้วก็ c ีแคนะคะในน้ำร้อยกรัมนะคะกราฟก็คือแนวตั้งกับแนวนอนเหมือนกราฟแรกเลยค่ะแล้วไปดูค่ะเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าละลายสารบีและ C อย่างละ40กรัม คำว,ว่าอย่างละนะคะหมายความว่าเราใส่บีบอยเข้าไป40กรัมแล้วเราใส่ซีแคทเข้าไป40กรัมลงไปในน้ำา2 0 0กรัมและให้เอาข้อมูลนี้มาใช้ในการตอบคำถามข้อ2 3 4โอเคเราไปดูกราฟก่อนถ้าเป็นกราฟเส้นสีแดงก็จะเป็นสาร4ส่วนถ้าเป็นกราฟสีฟ้าก็จะเป็นสารบีบอย โอเคไปดูคำถามข้อที่2นะคะว่าเขาอยากรู้อะไรเขาบอกว่าที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสจะเหลือสาร B แล้วก็สาร C ที่ไม่ละลายน้ำอย่างละกรกร,รมัมตามลำดับนะคะโอเคสเต็ปแรกก่อนให้เราไปยึดที่อุณหภูมิก่อนเป็นหลักแล้วเราไปลากกราฟแต่กราฟนี้มีความโหดนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาเริ่มที่20แล้ว40ดังนั้นถ้าตรงกลางจะ30 ถูกไหมคะระหว่างยี่สิบกับสี่สิบจะสามสิบแต่เราต้องการที่ย5ิบห้าดังนั้นเด็กๆก็ต้องเป็นไงคะอยู่ตรงกลางตรงนี้ขึ้นไปอีกของครูไม่ค่อยกลางเดี๋ยวเอาใหม่นะแต่ข้อนี้จริงลูกอ่านอ่านคร่าวๆได้ค่ะอ่าตรงนี้แล้วเป็นไงคะครูลากเส้นไปนะครูขอใช้สีตามอันนี้อันนี้ครูค,คิดว่าประมาณห้าส่วนอันนี้อันนี้ใช้สีแดงดีกว่าสีแดงดีกว่าเนาะเด็กๆจะได้แยกสีไปเลย ว่าครูก็ลากเอียงนิดนึงโอเคดังนั้นตรงนี้ครูอ่านประมาณเท่าไหร่ดีลูกสิบสี่แล้วกันนะคะตรงนี้อ่านว่าประมาณสิบสี่ส่วนตรงนี้ครูก็จะอ่านประมาณห้าแล้วเราไปใช้วิธีเทียบประหยัดตยาได้เลยค่ะเด็กๆน่าจะชํานาญแล้วไหมคะครูจะได้พูดแบบน้อยลงนิดนึงในการเทียบประหยัดตยาโอเคดูได้เลยค่ะเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะครูปงจะเริ่มที่สารดีบอยก่อนเราจะเริ่มจากกราฟก่อน จากกราฟเราจะได้บรรทัดแรกว่าในน้ำร้อยกรัมสาร b b บอยจะละลายได้5กรัมที่เราเพิ่งอ่านมาก็เอามาเติมตรงนี้ได้เลยแล้วบรรทัดที่สองน้ g, ํา1กรัมล่ะสาร b ีจะละลายได้ก็คือเศษ5ส่วนร้อยกรัมนั่นเองร้อยก็คือเอาตรงนี้มาหารนะลูกต่อไปแต่เป็นไงคะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าน้ํา200กรัมค่ะดังนั้นถ้าน้ํา200กรัมลูกก็เอา200อไปคูณกับเศษ5ส่วนร้อยที่เรามีอยู่ตัดทอนปับป๊บปับป๊บปลูกก็จะได้ออกมาเท่ากับ10กรัม นะคะ10กรัมดังนั้นคอนเซปต์เราก็จะได้ทราบแล้วค่ะว่าสาร b b บ y ในน้ำ200ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยเขาจะละลายได้เพียงแค่10กรัมเท่านั้นตามที่เราคำนวณแต่เราใส่เข้าไปเท่าไหร่ลูก40ดังนั้นมันละลายไม่หมดแน่นอนดังนั้นโคกูก็เลยสรุปให้ว่าหากใส่ลงไป40กรัมเราก็จะเหลือตะกอนก็คือเอา40ไปลบกับ10ดังนั้นเหลือ30ต่อไปค่ะถ้าเป็นสารซีแคดบ้าง เราก็ไปอ่านตารางมาเราอ่านเป็นเลข14ใช่ไหมคะเราก็นํามาเขียนบรรทัดแรกค่ะว่าในน้ํา1 0ยกรัมสารซจะละลายได้14กรัมน้ํา1กรัมสารซีก็จะละลายได้14ส่วน100กรัมแล้วในน้ํา200กรัมสารซีก็จะละลายได้14ส่วน100คูณ200แล้วตัดทอน14คูณ2เป็น28ดังนั้นได้28กรัม เราก็จะสรุปจากการคำนวณว่าสารซีจะละลายในน้ำ200ลูกบาทเซนติเมตรได้เพียงแค่28กรัมเท่านั้นแต่เราใส่เข้าไปตั้ง40กรัมน่ดังนั้นมันต้องเหลือเป็นตะกอนแน่ๆลูกก็เอา40นะคะลบด้วย28ที่ละลายได้ก็จะเหลือเท่ากับ12กรัมดังนั้นก็จะมีคำตอบที่ลงตัวอยู่แล้วก็คือข้อคอควายนะคะเหลือตะกอน30แล้วก็12กรัมนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อ3ามนะคะเราจะใช้กราฟเดิมแล้วก็เนื้อหาเดิมด้วยแต่ครูก็จะก๊อปปี้ตัวตัวกราฟมาด้วยนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้ไม่สับสนเนาะเราจะได้ดูไปด้วยกันข้อ3ค่ะเขาบอกว่าที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสจะเหลือสารที่เป็นของแข็งรวมทั้งหมดกี่กรัมโอเคแล้วก็ไปหาตรง70ลูกอย่างที่ครูบอกหาอุณหภูมิให้เจอก่อนแล้วเป็นไงคะลากกราฟขึ้นมา โอเคตรงนี้คูว่าคูได้ห้าได้เลยตรงนี้นะคะก็ลากไปประมาณห้าค่ะต่อไปอันนี้ครูว่ามันเกินไปน,นิดนึงอ่าโอเคลากกล้ามาแบบนี้ราคานี้ไปดูแล้วกันว่ายังไงอ่ะเชลยแท้ๆตัวนี้ค่ะโอเค okay. ค่อยๆดูกราฟไปพร้อมคูบอกนะ ขอดูตัวเลขก่อนโอเคตรงนี้ครูใช้สิบเอ็ดนะคะจะได้เป็นเลขเดียวกันตรงนี้ครูใช้ห้าไปเลยนี่เรามองที่สารอะไรก่อนดีคะสารบีบอยก่อนแล้วกันสารบีบอยเราอ่านได้ที่สิบเอ็ดกรัมเราก็เริ่มเหมือนเดิมค่ะเด็กๆน่าจะคล่องแล้วแหละน้ำร้อยกรัมสารบีจะละลายได้สิบเอ็ดกรัมน้ำหนึ่งกรัมบี B, ก็จะละลายได้สิบเอ็ดส่วนร้อย ไปแต่โจทย์อยากรู้สารน,น้ำสองร้อยกรัมค่ะเด็กๆอย่าลืมใช้โจทย์เดิมนะน้ำสองร้อยกรัม B ก็จะละลายได้ก็ตั้งสิบเอ็ดส่วนร้อยคูณสองร้อยได้เลยก็จะได้เท่ากับยี่สิบสองกรัมอ่าตรงนี้ครูพิมพ์ผิดนะคะอ่าตรงนี้ก็ได้เท่ากับยี่สิบสองกรัมดังนั้นหากใส่ A ลงไปสี่สิบกรัมก็จะเหลือตะกอนเท่ากับสี่สิบถูกไหมคะสี่สิบลบกับยี่สิบสองที่ละลายได้ลูกก็จะได้เท่ากับสิบแปดกรัมเก็บไว้ก่อนต่อไปค่ะ น้ำร้อยกรัมในนี้ไปซีแคดบ้างซีแคดอ่านได้หในน้ำ100 g, ร้อยกรัมซีจะละลายได้ห้ากรัมน้ำหนึ่งกรัมซีก็จะละลายได้ห้าส่วนร้อยดังนั้นตรงนี้รูปเปลี่ยนเป็น200อตามโจทย์เลยแล้วน้ำสองร้อยล่ะซีจะละลายได้เท่าไหร่ก็ตั้งคูณเลยค่ะห้าส่วนร้อยคูณ200จะได้เท่ากับ10กรัมเอ้ตรงนี้ครูลืมแก้หลายจุดเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวครูแก้เลยนะครูก๊อบม,มาหละลูกตรงนี้สิบตรงนี้ก็แก้ไปเลย ย2ิบสองโอเคดังนั้นก็ลบกันเรียบร้อยค่ะนี่ลบไปเลยพราะเราถูกแล้วดังนั้นเป็นไงคะสาร c ีแคก็จะเหลือตะกอนสากรัมแต่ไปดูคำถามค่ะเขาบอกว่าจะเป็นเหลือของแข็งรวมดังนั้นหมายความว่าลูกต้องเอา B บวกกับ4ดังนั้น B ก็คือตอนนี้เราเหลือ18กรัมค่ะ บวกกับซีเราเหลือ30กรัมค่ะดังนั้นข้อนี้ต้องตอบเท่ากับ48กรัมตอบข้อข,อขวายทันไหมคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อ4ก็ยังใช้กราฟเดิมค่ะลกูกโอเคกราฟเดิมนะคะ เขาบอกว่าถ้าขณะน,นี้อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างไรเพื่อให้เหลือสาร B, B เพียงชนิดเดียวที่ไม่ละลายน้ำเพือ่อให้เหลือสาร B บอยเพียงชนิดเดียวที่ไม่ละลายน้ำหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าจากประโยคนี้หมายความว่า C ละลายหมด คอนเซปต์แค่นี้ค่ะเราต้องตีความให้ออกประโยคที่บอกว่าจะทํายังไงเพื่อให้ B เป็นชนิดเดียวที่ไม่ละลายน้ําเข้าหมายความว่าทํายังไงเพื่อให้ C ีแคทละลายหมดเพราะว่าถ้า C ละลายหมดจะเหลือแค่ B ีเท่านั้นที่ไม่ละลายดังนั้นเราก็ไปลากในกราฟกันเลยค่ะตรงนี้ครูคํานวณง่ายๆให้เราดูค่ะเมื่อกี้จําได้ไหมคะก็คือสาร C เราใส่ C เข้าไป4ี่สิบกรัม ในน้ำเราใส่น้ำใส่สารลงไป40กรัมถูกไหมคะในน้ำา200ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ถ้าตามกราฟน้ำมันแค่เท่าไหร่เองคะร0อยลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นตรงนี้ลูกอาหารสองเลยถูกไหมคะจาก200อยเหลือร้อยตรงนี้40ก็เหลือ20กรัมแล้วลูกเอา20นี่แหละค่ะไปหาในกราฟ20อยู่ตรงไหนตรงนี้คะ่ะ เก็ตไมยี่สิบกรัมอยู่ตรงนี้พอยี่สิบกรัมอยู่ตรงนี้ลูกลากไปชนกับกราฟของ c c a คเลย c c a คคือสีแดงดังนั้นลูกลากมาลากมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ลากมาตรงไหนตรงนี้อ่าลากมาตรงนี้โอเคดังนั้นตรงนี้ลูกอ่านได้ประมาณเท่าไหร่ดีคะ เดี๋ยวครูขอดูก่อนว่าจะอาจเป็นเท่าไหรด่ดีตรงนี้ถูกไหมคะครูว,ว่าประมาณ12 5. ค่ะประมาณ12.5สองจุ้าครูใช้แบบใหม่นะคะประมาณ12.5จริงๆถ้าตัวเลขไม่เป๊ะลูกไปดูตามแนวคำตอบได้เลยคะ่ะโอเคดังนั้นโจทย์มีคำว่าเพิ่มกับลดอุณหภูมิดังนั้นปัจจุบันเราอยู่ที่30องศาเราจะต้องเปลี่ยนไปเป็น10เท่าไหร่คะ 12บองถึงมอไม่ถึง12แล้วครูว่าเดี๋ยวเอาไปนะแป๊บหนึงนะเพราะว่าตัวเลขมันจะไม่ลงตัวเอาไมถ้าตรงนี้ตรงนี้มันครึ่งหนึ่งคือ10ถูกไหมคะดังนั้นโทษทีค่ะดังนั้นไม่ถึง10ค่ะก็อยู่ที่ประมาณ7.5นั่นเอง,งนั้นครูแก้ใหม่ครูมองว่าเป็น7.5องศาเซลเซียสดังนั้นค่ะปัจจุบันเราอยู่ที่30องศาต้องทําให้ไปเหลือที่ เจ็ดองศาเซลเซียสดังนั้นต้องเป็นการลดอุณหภูมิแต่ลดลงไปเท่าไหร่ล่ะเด็กๆก,ก็ต้องเอา30.00ลบด้วย7.5ลบได้เลยค่ะแต่นั้นมันแน่นเนาะทดข้างบนนะคะ30.0ลบด้วย7.5ตรงนี้ยืมมา5ตรงนี้เหลือเยิบ9 ิบเก้าเหลือยี่สิบสองแสดงว่าเราต้องลดอุณหภูมิลงไปอีกยี่สองจุดห้าองศาเซลเซียสท่นเองค่ะข้อสุดท้ายขลุขระนิดนึงนะคะเรื่องการอ่านกราฟดังนั้นตรงนี้ลูกอ่านได้ประมาณเท่าไหร่นั่นเองเจ็ดจุดห้าองศาเซลเซียสแต่ต้องระวังเราลดอุณหภูมิไปดังนั้นลูกต้องเอาสามสิบไปลบกับเจ็ดจุดห้าองศานั่นเองค่ะข้อนี้ก็เลยตอบงงงูนะคะก็ติดตามคลิปต่อไปของครูโป่งด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบาย